ทางด้านของคุณชัยนรงค์กัจฉปานันท์ครับผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนะครับก็กล่าวถึงมาตรการในการช่วยเหลือผู้กู้ยืมในช่วงที่เกิดโรคระบาดแบบนี้โดยกองทุนออก8มาตรการมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. ครับลดเบี้ยปรับจากร้อยละ 7.5 เหลือร้อยละ 0.5 ตามกราฟิกเลยนะครับกรณีที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีอันนี้ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้มาตรการที่2ครับลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ10 บาทต่อคนต่อเดือนก็มีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ 3. ครับลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้แล้วก็ปิดบัญชีในครั้งเดียวขยายระยะเวลาไปถึงวันที่30กันยายนนี้มาตรการที่4ลดเบี้ยปรับร้อยละ 75 สำหรับลูกหนี้ที่ไม่มีการค้างชำระโดยให้ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ครับมาต่อกันนะฮะมาตรการที่5ครับพักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 ปีครับโดยขยายระยะเวลาให้กับผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์กยศไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มาตรการที่6ผ่อนผันการชำระหนี้ในกรณีสถานการณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้และไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้นะฮะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยนะครับสามารถยื่นขอคำผ่อนผันแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า60วันก่อนครบกำหนดชำระหนี้นะครับส่วนมาตรการที่7คือการงดการขายทอดตลาดสำหรับผู้กู้ยืมและหรือผู้ค้ำประกันที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกรายและขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการขายทอดตลาดกองทุนก็จะยื่นคำร้องของงดการขายทอดตลาดทุกรายไปจนถึงสิ้นปีมาตรการสุดท้ายนะครับมาตรการที่8คือชะลอการบังคับคดีสำหรับผู้กู้ยืมและหรือผู้ค้ำประกันทุกคดียกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความกองทุนจำเป็นต้องดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายแต่จะงดการขายทอดตลาดเอาไว้ทั้งนี้ครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าฟังไม่ทันเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th นะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@ กยศนะครับหรือว่าเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของทางด้านของย่อโลกเศรษฐกิจได้นะครับใน TNN Live นะครับก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง 16 ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ